portfolio of building มีบทบาทอย่างไรกับอนาคตของ Southeast Asia แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าท่านนั่งฟังได้แต่เช้าไม่ใช่แต่เช้าสบายนะครับเห็นได้ว่าข้อมูลตัวเลขนี่มันสารพัดเลยไม่เหมือนกันซักซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลที่ผมเอามาที่จากอีกแหล่งนึงนะครับที่เป็นฐานข้อมูลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนี้ในช่วงปี2009นะครับมาครับปี2010โดยเฉลี่ยแล้ว10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวส่วนที่2000กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยโตมา 7.5% ครับมีประชากรประมาณ600กว่าล้าน3,000ไปเรียน GDP ซึ่งอันนี้ก็ไปทบเถียงกันเองได้นะครับว่าตัวเลขไหนถูกนะครับว่าเราจะใช้ตัวเลขไหนอ้างอิงเพราะตอนนี้เนี่ยในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ยังลำบากใจนะครับว่าเราจะขนเวอร์แบงค์หรือว่าขนที่อื่นดีนะครับมันมีหลายซ้อนเหลือเกินอันนี้ผมผ่านไปเร็วและนี่ก็คือสิ่งที่เราคุยมาตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AEC นะครับว่ามีบทบาทอย่างไรจะเห็นได้ว่ามันมีการกระบวนการแต่งเอาไว้นะครับซึ่งในเอกสารที่มีแจกไว้เนี่ยชื่อว่า New Faces of ASEAN เล่ม1เล่ม2นี่ก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับว่าช่วง30ปีที่ผ่านมาผมนั่งหลังอดหลังแข็งท้องอืดเนี่ยบินไปฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามครับอะไรเรามีโครงการนะครับเป็นโครงการ3ปีซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากทางIERC นะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลของแคนาดาให้เราทำการมองอนาคตปี2030กับเมืองมหานคร6เมืองในภูมิภาคดังกล่าวโดยเราพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าแนวความคิดนวัตกรรมเมือง City Innovation ครับระบบนวัตกรรมเมืองขึ้นมาช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มทำการมองอนาคตเมืองที่เหลืออีก5เมืองครับที่เราทำเสร็จแล้วก็จะมีของกรุงเทพนะครับเราชี้ว่ามีนวัตกรรม18นวัตกรรมสำหรับ3 scenario นะครับก็คือเมืองสีเขียวเมืองชรานะครับเราพยายามจะบอกว่าเป็นเกรย์แล้วก็เมือง Google อันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณา Google เป็นเมืองดิจิทัลเพราะฉะนั้น นวัตกรรม18ตัวก็จะ represent กรุงเทพในปี2030อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มานะครับผมทำที่ฟิลิปปินส์เสร็จฟิลิปปินส์ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง migration เลยก็มีคำว่า oversea Filipino worker คนก็มี90ล้านจะเป็น worker ที่ต่างประเทศอยู่10ล้านนะครับมีคำพูดตลกแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะเขาบอกว่าถ้าคุณเอา FDI ของต่างประเทศรวมกันนะครับบวกกับเงินช่วยเหลือต่างประเทศคูณได้5นั่นแหละคือมูลค่าที่ OFW หรือว่า Overseas Filipino Worker ทำให้กับประเทศฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเขาได้ privilege มากมายนะครับเขาพยายามจะพูดว่าทำไมไม่เก็บภาษีอันนี้ก็กลายเป็นว่าอาจารย์คนนั้นก็จะอาจจะตายนะครับถ้าบอกว่าอยากจะเก็บภาษีคน10ล้านคนที่มีอานิสงส์สูงกว่า Foreign Direct Investor อาทิตย์หน้าก็จะไปทำที่เวียดนามนะครับที่โฮจิมินห์ดูซิว่าผมจะรอดกลับมาหรือเปล่าจากมอเตอร์ไซค์เอาล่ะนี่คือภาพของกรุงเทพนะครับผมย้อนไปในอนาคตเราใช้สิ่งที่เรียกว่า Scenario Building เราทำ Time Frame อยู่ที่2030เราพบว่ามันมีประเด็นสำคัญนะครับที่จะมีความเปรียบเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเมืองมหานครอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่3กรณีคือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเนี่ยหลักๆก็จะไม่พ้นเรื่องของการทำให้กับโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นที่ฮับโฮจิมินห์ซิตี้นะครับมานิลาพูดเรื่อง floating city แล้วนะครับก็ทำยังไงที่จะต้อนรับพวก OFW กลับมาเพราะเริ่มจะมีการย้ายถิ่นกลับมาแต่ประเทศฟิลิปปินส์ก็จะมีบริบทอีกแบบหนึ่งนะครับมีเรื่องของ ICT นะครับไม่รู้ว่าชาตินี้เราจะได้ใช้ 5G ตอนนี้เท่าไหร่ระบบสาธารณสุขนะแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะครับคือว่าจากการบ่งชี้ของ expert เราพบว่าจะมีแนวโน้มในการแหวกคลื่นพลังงานของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับในบริบทของ SME ที่ทำระบบพลังงานขนาดย่อยถูกหรือผิดกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่จะต้องมองในอนาคตแต่อีก10ปีเนี่ยการ decentralize และการลดขนาดหรือ miniaturization ของ energy business จะเกิดขึ้นครับรวมทั้งมีพื้นที่สาธารณะสำหรับคนหลากหลายกลุ่มมากมายจะมีเยอะขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของเมืองมหานครที่จะต้องปรับตัวนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาทั้งความยากจนนะครับปัญหาของคนสูงอายุหรือคนด้อยโอกาสรวมทั้งคนที่ยังเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาใหม่ๆนะครับประเทศไทยนี่โชคดีโชคร้ายไม่รู้เราอยู่ในกลุ่มแก่ถ้าดูโครงสร้างประชากรที่เห็นต่อไปเนี่ยมันมีอยู่สองด้านเลยนะครับก็คือว่าประชากรรุ่นใหม่จะไปกระจุกตัวอยู่ที่เขมรลาวเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย
อัตราการเติบโตของประชากรอยู่ที่ 3% ครับในขณะที่สิงคโปร์กับไทยมาเลเซียเราได้เป็นพี่หรืออาจจะได้เป็นปู่แน่ๆนะครับก็คือว่าอัตราการเจริญเติบโตของประชากรอยู่ที่ 0.6 ถึงประมาณ 1.2 นั่นหมายความว่าใน3ประเทศเนี่ยโดยที่จะมีมาเลเซียตามมาติดๆเลยนะครับกับไทยสิงคโปร์ซึ่งไทยเนี่ยแย่ที่สุดก็คือเราเกิดน้อยนะครับ 0.6% จะเกิดสิ่งที่เหมือนกับยุโรปนะครับจะเห็นได้ว่าคราวที่แล้วนี่เผาบ้านของเมืองก่อนที่ยังเป็นจะเผานะคนแก่ออกมาเผาฝรั่งเศสกฎหมายบอกว่าควรจะต้องเกษียณอายุนานขึ้นก็คือทำงานมากขึ้นตัวเลขนี้นะครับผมไม่ได้ใบ้หวยนะอนาคตจะเป็นตัวเลขใน10ปีข้างหน้า65มาแน่ๆเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า generation 65ก็คือคนที่จะต้องเกษียณที่อายุ65จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับคือ gray collar workforce นะออกเสียงให้ถูกนะครับ gray ไม่ใช่ gray collarแล้วมีแต่ในขณะเดียวกันลงมาข้างล่างก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ความหลากหลายของประเจกและกลุ่มคนเพิ่มมากขึ้นนะครับอัตลักษณ์ของครอบครัวเนี่ยและบุคคลจะเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลโดยเลขที่10 Downing Street ก็เคยทำไว้นะครับในกลุ่มของ Strategic Unit เขาทำสิ่งที่ว่า National Identity Foresight มองว่าในอนาคตคำว่า National Identity ของอังกฤษเนี่ยอีกสัก 30-40 ปีหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้เมืองไทยก็คนน่าจะเริ่มดูแล้วนะครับว่าอัตลักษณ์ในระดับประเจกเนี่ยเป็นอย่างไรสอดคล้องกับสิ่งที่คุณวิรศักดิ์ได้พูดมาตั้งแต่ต้นครับที่สังคมเศรษฐกิจเป็นยังไงนะในขณะที่เรามีอาเซียนอันนี้อาจจะเป็นความอาภัพหรือโชคดีก็ไม่รู้นะครับเรามีเอเปกเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิคคอร์ปอเรชั่นเอเปกแอคทีฟมากในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรือเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยเรามีศูนย์เอเปกอยู่2ศูนย์นะครับแอคทีฟที่สุดก็คงอยู่ศูนย์คาดการณ์อนาคตทางเทคโนโลยีเอเปกทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลคาร์บอนโซไซตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก่คนชราทั้งหมดอีกกลุ่มนึงอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะที่อาจารย์ทำงานมีริชาร์ดเปิดอยู่ที่นั่นนะครับริชาร์ดคือเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงแกะในทางที่ดีนะริชาร์ดเปิดทางด้าน Human Resource Development อยู่ก็จะมี2ศูนย์ตอนนี้แต่หลักๆแล้วเราเห็นได้ว่าจากการที่ APEC เนี่ยพูดถึงปี2050 Southeast Asia ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเขาทำที่ฮ่องกงแล้วมาทำซีนาริโอที่ภูเก็ตนะครับเราทำซีนาริโอปี2050เราพบว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นสังคมคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนโซไซตี้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีเศรษฐกิจทางเลือกเกิดขึ้นมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็น creative economy ไม่ว่าจะเป็น green economy ล่าสุดถ้าใครไปโหลดเว็บไซต์มาจะพูดถึงสิ่งเรียกว่า new sharing economy นะเศรษฐกิจของการแบ่งปันอย่างน้อยคุณอยู่2สีนะครับผมไม่ใช่คนบ้าสีก็จะมีอิทธิพลอยู่2สีคือเขียวกับเทาไม่ใช่รีเบียนนะเขียวกับเทาเศรษฐกิจสีเขียวกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเทาแล้วว่าอย่างนี้กิจการสังคมอาจจะเป็นรูปแบบที่อยู่ตามชายขอบความเจริญศูนย์กลางอำนาจต่างอีก10ปีคงยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริงมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเครดิตงานหรือเงินสกุลใหม่จะเกิดขึ้นถ้าคุณบอกว่าในอนาคตเนี่ยอาเซียนเคอร์เรนซียูนิตอาคิวคงไม่เกิดกับ ECU แต่อีกตัวหนึ่งมันอาจจะเกิดสิ่งที่คุณคือทรานแซคชั่นใหม่ Work Credit New Transaction New Currency ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลมันนี่หรืออะไรก็ตามจะเกิดเยอะขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเร็วๆนะครับในบริบทดังกล่าวในช่วงปีที่ผ่านมาผมมีโครงการหนึ่งก็คือโครงการในการใช้ horizon scanning เทคนิคเข้ามาในการมองภาพว่าในช่วงเวลาอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยกลุ่มประเทศใน Southeast Asia เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณอ่อนๆในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีนะครับส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่หลายๆท่านได้เกริ่นมาแล้วนะครับก็คือเรื่องของอาหารกับทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเกิดสิ่งนี้นะครับเทรนด์อันนึงก็คือว่าความเป็นนานาชาติของอาหารนะครับคุณจะหาอาหารอิสราเอลจนถึงอาหารแอฟริการับประทานได้ในถนนเส้นนี้ในอนาคตก็จะมีมากขึ้นนะครับจะมีการแชทเยอร์กันระหว่างเรื่องของกรีนกับฟู้ดก็คือว่าในเรื่องของการแยกพื้นที่กันในการเพาะปลูกทรัพยากรเศรษฐกิจด้านเกษตรในส่วนที่เป็นอาหารกับพลังงานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูในส่วนที่มันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค3ตัวนี้มีคนพูดถึงเยอะที่สุดนะครับในการที่เราทำฟอสไซด์ออกมาคือเรื่องของกระดาษนะครับยางแล้วก็ไบโอฟิวจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรไปสู่การทำเกษตรแบบคอร์เปอเรทบียอนสิ่งที่เรียกว่าคอนแทคฟาร์มิ่งนะครับในอนาคตส่วนทรัพยากรเนี่ยน้ำจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับคือเราใช้น้ำได้แย่ที่สุดในโลก water footprint จะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมจากคาร์บอน footprint ประเทศไทยมีคาร์บอน footprint ที่อันดับ3อยู่แล้วนะครับคือเปลือก
water footprint เราเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย footprint ที่สูงอนาคตเนี่ย water จะเป็นปัญหามากแต่ตอนนี้ท่วมยังไม่รู้ว่าหายหรือยังอีก10ปีเนี่ย water scarcity นะ water น้ำเกินน้ำขาดน้ำหลากนะครับน้ำหมดไม่เป็นปัญหาป่าและความรุนแรงก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการลดลงของทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมที่ไปจับปลาประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญในโลกนะครับที่ทำอุตสาหกรรมทะเลน้ำลึกจะต้องถูกเทรดจากอินโดนีเซียนะครับกับเวียดนามในการทำประมงชายฝั่งโดยเฉพาะแคทฟิชปลาที่สามารถเอาไปทำเป็นปลากระป๋องหรือว่าเอาไปทำเป็นอาหารเป็นสเต็กพวกนี้นะครับก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง move จากทะเลหลวงไปสู่ชายขอบชายทะเลต่างจะมีการห้ามหันราคากันนะครับเพราะว่าคุณต้องการ GDP growth ใช่ไหม 4% 8% ดีมานด์ของพลังงานไม่เปลี่ยนคราวนี้ก็จะเป็น crisis นะครับพลังงานก็วนเนี่ยผมเรียกว่า GDP growth demand and price formulation sidewalk energy ครับขโมยไฟไม่พอคราวนี้พี่แกตัดสายไฟเลยนะครับน้ำท่วม 3G อาจจะต้องระวังนะครับไฟเบอร์ออปติกไม่ได้ที่มันหายถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมพลังงานเข้ามาแข่งกับ ICT อันนี้ก็จะสนุกไปอีกแบบนึง Renewable Energy นะครับอย่าคิดว่านิวเคลียร์ไม่กลับมานะครับภายใน10ปีข้างหน้าคุณจะเห็นได้ว่าเยอรมันเนี่ยจะย้อนกลับมาพูดถึงการเปิดใช้นิวเคลียร์รอบนึงมันหาทรัพยากรอื่นไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันนะครับฟิลิปปินส์มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วนะครับปิดมา30ปีแล้วตั้งแต่สมัยมาร์กอสยังไม่ได้ใช้เพราะเขากลัวก็ถามว่าปิดไปทำไมปิดไปทำอะไรสำหรับประเทศไทยเราต้องการ4โรงนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือเปล่าแล้วถ้าไม่เกิดถามว่าเราต้องการใช้ไฟโทรศัพท์มือถือกระจายดีขึ้นเครื่องเดียวโอเคครับ2เครื่องก็ได้อาจารย์อยากให้มีอีกเครื่องไม่รู้เพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับpersonal usage of energy per day เนี่ยมันในสวิตเซอร์แลนด์จะสูงแน่แล้วถ้าเกิดว่าคุณปฏิเสธnon carbon resource จะเกิดอะไรขึ้นอีกส่วนก็คือเรื่องของการ decentralize ในเรื่องของ energy generation อันนี้มาแรงนะครับผมเคยพูดที่มัมไบกับที่South Africaมาอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นและในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมาเลเซียทุกวันคนสาวก็ใส่เสื้อเหลืองกันนะครับซีเรียตอนนี้ก็สนุกสนานกันอยู่มาลีเบียปัจนี้การตัดสินที่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิทัล politics จะกลายมาเป็นประเด็นสำคัญนะครับในการกับเพื่อนอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบูสต์ให้คนติดต่อสื่อสารกันเยอะขึ้นบล็อกนะครับแล้วก็แบนมันไปเลยจะมีเยอะขึ้นไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับอาจจะกระจายตัวไปถึงมาเลเซียตอนนี้มาเลเซียตอนวันที่เขามีการประท้วงครั้งแรกผมไปพูดเรื่องพลังงานอยู่ที่มาเลเซียเกือบกลับไม่ได้เลยแล้วก็จะมีเรื่องของการพูดถึง personal content นะ personal content เนี่ยจะมีเยอะขึ้นแล้วความหลากหลายทางภาษาจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดอีกคำหนึ่งก็ได้นะครับเป็นเทรนด์เกิดขึ้นก็คือ cognitive อาเซียน cognition หรือ cognitive ในที่นี้คือเรื่องของ linguistic ภาษาอาเซียนเรารู้มากน้อยแค่ไหนอย่าคิดว่ามี Google Translate แล้วเราจะเข้าใจภาษาทั้งหมดเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะขึ้น digitization ของ Southeast Asia ก็จะมีมากขึ้นเช่นกันไปเร็วๆนะครับแล้วก็กองทัพบกจะเป็นกองทัพที่มีการถูกเทรนนะในเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับเราใช้คำว่า democratization of armed force มากขึ้นสนามรบสมรภูมิจะเปลี่ยนไปนะครับโดยการเหนี่ยวนำจากการเปลี่ยนแปลงทางพาราดามความคิดของบรรดาในพลและในทหารทั้งหลายจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์เริ่มแล้วนะครับสิงคโปร์นี้มีการมองภาพอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยมีอยู่ในนิ้งที่น่าสนใจคือว่าเป็นยูนิตที่ทำแต่ horizon scanning คือดูอย่างเดียวว่า non traditional securities ที่มันมีผลกระทบต่อสิงคโปร์โดยตรงเลยว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทำรายงานทุกครั้งนะครับมีการประชุมสัมมนาทุกปีแล้วก็จะมีความกลัวจากผู้ที่มีอำนาจอยู่แล้วเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นความกลัวที่จะต้องไม่ได้มีเรื่องของการทำ localization นะครับการกระจายอำนาจทางการเมืองมากขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ชัดเจนนะครับมีอยู่3ตัวที่น่าสนใจตัวที่1ก็คือว่าอันนี้เป็นผลจากการทำวิจัยของนักอนาคตศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยนะครับคือเราจะเคลื่อนตัวจากสิ่งที่เรียกว่า conventional aging society ไปสู่สิ่งที่เรียก mature society สังคมที่เติบโตเต็มที่พร้อมกับคำถามนะแล้วก็ gap generation จะหายไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอยู่4ข้อที่หนึ่งก็คือว่ามันจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างเงินเดือนอันนี้ก่อน300บาทต่อ 15,000 นะครับอันนี้เขาทำเมื่อประมาณ3ปีก่อนการเริ่มปรับโครงสร้างกันอยู่ก็คนจะต้องแก่มากขึ้นแล้วก็ไม่ยังอยู่ในตลาดงานอยู่อันที่สองในรูปแบบการศึกษาการเรียนจะเปลี่ยนไป
ม่ใช่สำหรับเด็กนะครับสำหรับคนแก่คนอายุต้องรีเลิร์นนิ่งแล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งจะมีสิ่งนี้ครับการบริการตัวเองในเทลแคร์คือไม่มีใครดูแลก็ต้องช่วยตัวเองรีดิฟิเนชันอันนี้สำคัญนะครับก็คือว่าครอบครัวไทยจะไม่เหมือนเดิมครอบครัวไทยจะไม่เหมือนเดิมจะมีการรีดิฟายขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากโครงการหนึ่งนะครับคือการทำนวัตกรรมนวัตกรรมเมืองเราแบ่งออกเป็น3ตัวนะครับ Grey City ประกอบไปด้วย System Service แล้วก็ Architecture แล้วก็จะมีเรื่องของการเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า Grey Collar Economy นะครับมีผู้ประกอบการแก่ชรามากขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องรีไทร์ช้าลงอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ว่ารัฐบาลใครเป็นรัฐบาลเข้ามาก็ต้องเจอนะครับแน่นอนแล้วก็Social Business อันนี้ผมขอข้ามนะครับมาตรงนี้ครับสิ่งนี้สำคัญเขาเรียกว่า virtualizing อาเซียนก็คือว่าภาพที่เรามองอาเซียนจะต้องไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนไทยแต่ว่าคุณเป็นคนอาเซียนด้วยมันจะมีประเด็นเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับอิทธิพลภายในและภายนอกความแตกต่างการของการพัฒนาเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับหลายท่านมีเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปมีทั้งประเทศยังประเทศโอนะครับกรณีที่จีนแทรกซึมเข้ามาในแอฟริกาเอเชียด้วยนะครับมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดั้งเดิมนะครับกับสิ่งที่เป็นสถาบันรูปแบบใหม่นะครับอันนี้สำคัญมากรวมทั้งลิงก์กับเน็ตเวิร์กต่างๆนี่คือ connectivity รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับ climate change แล้วก็ความยั่งยืนอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่มันทำให้เกิด definition ใหม่ๆคำว่า who is ASEAN people ASEANian ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะพอดีมองว่าสองคนนี้ยังอยู่ก็เลยเอาเขาเป็นระบบก็จะมีสิ่งนี้นะครับก็คือว่าอาเซียนลงเหมือนจริงนะครับจะสื่อก็ดูเหมือนจะอยู่ในยุค1970นะครับเปิดทีวีอาเซียนดูแล้วผมเปลี่ยนช่องไปดูการ์ตูนวอลดิสนีย์ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสื่อรุ่นใหม่จะต้องมีจิตวิญญาณอาเซียนต้องทำข่าวหรือว่าต้องมีบทวิเคราะห์ที่พูดถึงความเป็นอาเซียนมากขึ้นครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของคุณสุรนันท์เล่นนี้พิเศษนะครับมีทั้งอาจารย์กันดีมีทั้งคุณสุรนันท์แล้วก็สิ่งนี้นะครับที่หลายคนยังไม่ได้พูดถึงก็คือว่าเราจะทำอย่างไรในเมื่อทุกประเทศประกาศตัวไปแล้วว่าจะเป็น EU นะครับมันมีสิ่งนึงเกิดขึ้นก็คือว่ามีประเด็นของอาเซียนกับบริกส์บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าและเซาท์แอฟริกาคุณจะดีลเขายังไงการเกิดขึ้นของทุนทางเศรษฐกิจในอาเซียนใหม่ๆอาจจะไม่ใช่มาจากที่มาเลเซียกับสิงคโปร์อย่างเดียวอาจจะมาจากพม่าก็ได้นะครับการเกิดขึ้นของ Community School ที่สอนบนอาเซียนขึ้นทีนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเมื่อก่อนเรามี Golden Triangle นะครับอนาคตมันอาจจะไปอยู่แถวๆที่เราพูดถึง 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับมีสิ่งนึงประกาศขึ้นในปี2001เราเรียกว่าEmerald Triangle รวม3ประเทศคือลาวไทยที่อุบลนะครับแล้วก็บุรีรัมย์รวมทั้งที่สิงห์เรียบก็จะมีตรงนั้นเกิดขึ้นคือมัน transform จากสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมแดงนะสามเหลี่ยมโกลเด้นไทเกิลไปสู่สามเหลี่ยมเอมอรัลด์นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเกิดประเทศเล็กในประเทศใหญ่ตอนนี้นะครับที่สิงคโปร์ประกาศแล้วนะครับแม่บ้านจำนวนแม่บ้านฟิลิปปินส์มีน้อยกว่าจำนวนเมนเจอร์ที่เป็นฟิลิปปินโนในสิงคโปร์คนสิงคโปร์ทำงานเป็นพนักงานกินเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์ที่สิงคโปร์มา160,000คนตอนนี้เกินครึ่งประมาณ 60% เป็น professional นะครับมันเพิ่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยด้านหน้าก็จะเปลี่ยนเยอะไปอีกคือว่าฟิลิปปินส์จะลุก Southeast Asia มากขึ้นแล้วก็จะมี Chinese Diaspora 3.0 1.0 คือ Fine 0คืออยู่มาแล้วหลายปีประมาณ500ปี 2.0 คือพวกย่าใหม่ไม่กี่ generation สุดท้ายคือ new ครับ new arrival mainland Chinese มาแล้วนะครับได้สัญชาติไทยไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราคงต้องพูดกันเยอะขึ้นถึงสิ่งนี้คือการประชุมอาเซียนซัมมิตจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าอาเซียนซัมมิตเป็นที่เลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองคุยกันสนุกสนานแล้วก็จบในอนาคตอาเซียนซัมมิตอาจจะต้องมีการถูกเทรดมีการถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเวทีภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมากขึ้นครับในอนาคตนะคะว่าจะมีทั้งข้อควรระวังแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนตัวอย่างไรบ้างตอนนี้มีเวลาสักนิดหน่อยมีใครพอจะมีอยากจะมีคำถามหรือว่าอยากจะพูดคุยเสนอแนะความคิดเห็นอย่างไรไหมคะเราใช้ภาษาไทยเนาะเราไม่ต้องใช้ภาษาอาเซียนนะคะ เปิดกว้างค่ะอาจจะเป็นข้อคิดเห็นก็สามารถพูดกันได้นะคะ
ถ้าไม่มีไม่เป็นไรงั้นเราเป็นเดี๋ยวอาจจะก็คงจะเป็นหลังไมค์คุยกันเพราะว่าทางวิทยากรเราคงจะอยู่เนี่ยค่ะสักพักนึงเข้าใจว่าหลายๆท่านที่ให้ความสนใจในเชิงของผู้ประกอบการนะคะและศึกษานักวิชาการคงจะมีหลายประเด็นที่อาจจะอยากคุยในเชิงลึกก็ขอให้ขอเปิดกว้างนะคะวันนี้ดิฉันการดีเรียวเทโรต้องขอต้องเดี๋ยวมีคำถามก็เป็นสองเป็นคำถามบอกว่าธุรกิจประเภทใดที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดกับธุรกิจใดที่จำเป็นต้องปรับตัวมากที่สุดนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC 2015คุณใดก่อนดีคะค่ะเรียนเชิญคุณจุลศักดิ์ค่ะก็ธุรกิจที่จะได้ประโยชน์มากสุดในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะเป็นบริษัทไทยในเซ็ตห้าสิบนะฮะยกที่ชัดเจนก็คือกรุงศรีเป็นไทยท่านปู่นะส่วน CPF เนี่ยหรือที่ CPF เขาวางตัวเองเป็นแบบบริษัทที่ป้อนอาหารทั้งโลกเพราะฉะนั้นอาเซียนหรือไม่มีความหมายอะไรเขาชัดเจนที่กรุงศรีเป็นไทยนะครับบริษัทในเซ็นทรัลสิบลองลงมาเนี่ยเอกชนขนาดใหญ่เราไม่ได้ความสนใจกับอาเซียนมากกับอาเซียนมากนะครับไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้แต่ว่าดูโครงสร้างดูลักษณะวัฒนธรรมแล้วดูตลาดสินค้าที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมันลำบากนะฮะก็คงอย่างโครงการที่ผมพูดถึงเลยถึงเซ็นทรัลนะครับคือมีห้างที่เมืองจีนไปซื้อห้างที่อิตาลีก็คือเขามองว่าโอเคอิตาลียากก็จริงแต่ว่าต่อไปคนเอเชียเราจะไปเที่ยวอิตาลีมากขึ้นแล้วไปไหนครับก็ไปห้างที่เซ็นทรัลเป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้นเราดูเวลาผมดูกลยุทธ์บริษัทขนาดใหญ่ของไทยซึ่งก็ต้องวางแผนการลงทุนเป็น5ปี10ปีเนี่ยเห็นก็คือมีแต่กรุงศรีเป็นไทยซึ่งกรุงศรีเป็นไทยเขาเริ่มมุ่งจากการที่มี R&D Research and Development ก่อนนะครับส่วนธุรกิจของไทยเนี่ยอื่นๆก็คือก็จะมองเป็นในเรื่องของแบบเรื่องของใครก็เป็นวัตถุดิบเป็นหลักวัตถุดิบอย่างกรณีของ TUS เนี่ยเขาไปซื้อปลากระป๋องโดยสารกระป๋องที่ยุโรปที่อะไรเนี่ยก็คือก็ไม่ได้โฟกัสมาที่อาเซียนมากนะฮะมีบ้านโปก็ซื้อที่อินโดนีเซียที่ชัดเจนนี่คือถ้าสรุปก็คือว่าที่ได้ประโยชน์จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของไทยก็ระบุไปเลยคือจะมีปูซีเมนต์ไทยกับปตท.แค่นี้แหละครับฮะส่วนที่จะเสียเปรียบเนี่ยก็คือ SME ของไทยเนี่ยที่เป็นเครือข่ายการผลิตซ้อนการผลิตของรัฐบริษัทขนาดใหญ่ของโลกเองนะครับหรือบริษัทขนาดใหญ่ของโลกเองเนี่ยอันนี้จะมีปัญหายกตัวอย่างเช่นเวลาญี่ปุ่นเขาเจอแผ่นดินไหวเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ได้มูฟมาทั้งหมดนะครับเขาจะมูฟมาแล้วก็หาซัพพลายเออร์เช่นพวกสมบูรณ์แอดวานซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยคุณก็มาซับถ้าใครศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จะมีเทียร์วันเทียร์ทูเทียร์ทีนะฮะไอเทียร์ที่ยากคือเป็นเทียร์ล่างๆนะครับทีนี้คือญี่ปุ่นเวลาเขามาเนี่ยเขาเอาเทียร์เขาไม่เองเพราะเทียร์เขาไม่เองเนี่ยทีนี้บริษัทที่เป็นแบบพวกซับไอชิ้นส่วนยานยนต์เองจะมีปัญหาแล้วเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้เป็นส่วนตัดสินใจในโครงข่ายการผลิตมันมาจาก Toyota มาจาก Ford มาจาก Mazda มาจาก GM มาจาก Benz มาจาก BMW นะครับอันนี้คือที่จะมีปัญหา SME ของเราเนี่ยที่รับออเดอร์มาหรือผลิตป้อนๆมาโดยที่ไม่รู้ว่าคนกำสั่งซื้อสุดท้ายของใครก็จะเป็นปัญหากันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือสิ่งที่เห็นเนี่ยเรามีปัญหาวิกฤตการเมืองจริงแต่ว่าการขายที่ดินในนิคมอมตะแห่งมาราชเพิ่มตลอดเลยเพิ่มตลอดก็คือเราดูมาขึ้นมาจากญี่ปุ่นเองมาจากแบบยุโรปเองและกำลังจะมีเข้ามาเยอะเลยครับจากสหรัฐอเมริกาบริษัทสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทไม่ลงทุนเพิ่มนะครับแต่แจ้งในตลาดหุ้นของเขาว่าเขาจะมาลงทุนในเอเชียและมีหลายบริษัทเนี่ยจะมาลงทุนอยู่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมาลงทุนเองเนี่ยมันก็ต้องมีบางส่วนที่ทับซ้อนกับ SME นะครับโดยเฉพาะ Medium Enterprise ขนาดกลางที่ทำอยู่เดิมแล้วนะที่เข้ามาก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากเขาเห็นโอกาสของ Single Market ของตลาดที่ขยายนะครับสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยในรูปไม่ใช่ในรูปบริษัทก็จะเป็นแบบพวกบัณฑิตหรือผู้ที่จบปริญญาตรีหรือเรื่องของมนุษย์เงินเดือนอะไรต่างเพราะว่ามันจะมีโอกาสทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะเช่นต่อไปถ้าเกิดไม่พอใจผมยกตัวอย่างแบงก์แล้วกันที่เคยอยู่แบงก์มาหลายปีเช่นไม่พอใจแบงก์ไทยก็ไปแบงก์ของมาเลเซียก็ได้ CMB นะคุณไม่พอใจ CMB คุณก็ไป UOB ก็ได้แบงก์ของสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะครับหรือไม่งั้นก็ไปฮ่องกงซีไฮแบงก์ไปซิตี้ไปแซนชาร์ตอะไรก็ว่ากันไปโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองอนาคตอาเซียนเนี่ยหรือ AEC ในแง่ดีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประโยชน์มากกับที่เราหวังไว้คือได้จริงครับแต่ว่ามันเราไม่ได้มากและที่ผมระวังกังวลที่สุดก็คือผู้ได้เสียประโยชน์อยู่ใน SME ในส่วนที่เป็นเซกเตอร์บริการเพราะว่าปี2015เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนย้ายเปิดให้เงินเคลื่อนย้ายเงินทุนเปิดให้บริษัทต่างๆในอาเซียนลงทุนในเซกเตอร์บริการเนี่ย 70% ผมดูแล้วเนี่ยที่แข่งก็มีพวกเฮลท์แคร์โรงพยาบาลอันนี้ยอมรับแต่ว่าอันอื่นเนี่ยข้อมูลผมก็มีไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าเราแข่งพอจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับคิดว่าถ้าดูกลยุทธ์เนี่ยครับของพวกบำรุงราษฎร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เวลาผมดูเขาไม่ได้เคยพูดถึงจะข้ามไปเจาะตลาดอาเซียนนะฮะทีนี้เขามองคือหนึ่งเขามองจะเป็น medical hub medical hub คือลูกค้าจะเป็น middle east เป็นคน western เป็นพวกแบบฝรั่งนะฮะนะคือใช้เมืองไทยเป็นทับเราเป็นทับสำหรับรองรับพวกคนไข้ที่มันเป็น medical tourism อะไรเนี่ยจากทั่วโลกจริงๆอาเซียนก็เป็นตลาดนึงที่เขามองไว้แต่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเราก็ต้องไปแข่งกับสิงคโปร์สิงคโปร์ก็วางโพสิชั่นเป็น medical hub เหมือนกันแต่ถ้าดูราคาของเราแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยดีกว่าถูกกว่านะของสิงคโปร์เนี่ยจะค่อนข้างแพงมากแล้วก็ของเรามีความหลากหลายกว่าคือมาพักฟื้นของเราเนี่ยมันได้เที่ยวอะไรไปทั่วไงฮะบริการทำฟันอยู่ใครอยู่เมืองนอกรู้ดีทำฟันกลับมาเมืองไทยดีสุดแล้วครับถูกสุดถ้าคุณทำฟันที่เมืองนอกคุณต้องรวยจริงไงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออย่างก็คือคิดว่าเทลแคร์ของเราในแข็งแกร่งแต่เราก็ไม่ได้มีทักษะในเชิงมากสองสามปีก่อนเคยรู้ไปที่ดูไบนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ตามต่อว่าซักเซสหรือเปล่าที่ผมกังวลคือไม่ใช่เรื่องว่าเราจะไปลุกต่างประเทศผมกลัวว่าเราจะถูกดึงไปอย่างเช่นแพทย์ต่างประเทศจบฟิลิปปินส์มาสอบข้อสอบแบบที่เจอข้อสอบภาษาไทยเนี่ยก็คงจะลำบากเลยสอบไม่ได้แต่ว่าถ้าแพทย์ของเราเนี่ยถูกดึงไปทำงานในสิงคโปร์ในมาเลเซียได้ไงนะครับไม่ทราบมีท่านอื่นมีคำถามในส่วนของผมไหมครับท่านมีจะได้โยนให้วิทยากรท่านอื่นคืออย่างนี้นะครับพอดีอีกส่วนหนึ่งนี้เพิ่มเติมเป็นข้อมูลก็คือว่าสิงคโปร์มองว่าไทยตลาดนะครับตลาดเซกเมนต์เนี่ยมันใหญ่พอกันคือมูลค่าเงินของเฮลท์แคร์ที่มุ่งไปให้บริการคนต่างชาติเนี่ยเซกเตอร์นี้นะครับเซกเมนต์นี้มูลค่าของสิงคโปร์กับไทยเนี่ยพอกันลูกค้าคนละกลุ่มชัดเจนนะอันนี้ถ้าจะไปดาวน์โหลดก็มีรายงานอยู่แล้วใน National Health Policy ของสิงคโปร์สิงคโปร์เน้นอะไรสิงคโปร์ไม่เน้นจำนวนคนสิงคโปร์เน้นในการให้บริการคนป่วยที่มาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องการรักษาโรคที่มันประหลาดที่ต้องใช้ specialization สูงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสต์ตัวเองมันสูงเทียบออกไม่ได้แล้วส่วนประเทศไทยเนี่ยคุณเลือกเอาตั้งแต่บำรุงราษฎร์ยังโรงพยาบาลที่ภูเก็ตนะตั้งแต่แปลงเพศจนถึงรักษาผ่าหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดฐานตลาดลูกค้าของเรากว้างมากใหญ่มากนะครับนะครับว่าแต่ว่าคนที่ใช้จ่ายประเทศต่างๆสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เขาแข่งกันในระดับอินเตอร์ไทยกับสิงคโปร์ไม่ได้ซ้อนทับกันอยู่ด้วยกันได้นะคือเขาจะมีการแบ่งเซกเมนต์ชัดเจนสิงคโปร์เลยมุ่งเน้นในการพัฒนาโครงสร้าง2ตัวที่1ก็คือว่าเซิร์ฟการดึงเงินต่างชาติบ่อยนะว่าแต่ละปีเนี่ยต้องเจเนเรตรายได้จากการให้บริการต่างชาติเท่าไหร่อันที่2 Bottom 20 Singaporean จะต้องได้รับผลจากตัวเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์คือคนจนที่สุดใน 20% ล่างของสิงคโปร์จะต้องได้รับผลจากตรงเนี้ยเป็นผลโดยตรงก็คือเราจะต้องซัพพอร์ตผ่านอย่างนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราแบ่งนะครับเราจะมี private hospital ที่ไปให้บริการคนกลุ่มนั้นแล้วเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโรค referral ครับก็คือว่า refer กันมาจนตายคารถพยาบาล นี้ก็จะเป็นปัญหาที่ public hospital เจอก็เลยมีสมองไหลไปสู่โรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติดังกล่าวโยงไปถึงฟิลิปปินส์ตอนนี้มีปัญหานะครับก็คือว่าพยาบาลส่งออกไปในการไม่ได้คือมันล้นขณะนี้นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับประเด็นก็คือว่ามันจะมีกระบวนการทายโอนกลับไปสู่ประเทศตัวเองแต่เขาจะไปที่ยารับเยอะขึ้นอเมริกาเนี่ยถ้าจะเรียกว่าถ้าไปคือไปอยู่ไปทำธุรกิจเลยตอนนี้นะครับถ้าคิดจะไปขุดทองโดยเป็นฟิลิปปินส์เวิร์กเกอร์ที่อเมริกาตอนนี้จบแล้วทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นประเด็นที่แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้คือว่าฟิลิปปินส์จะทะลักเข้ามาที่สิงคโปร์มาเลเซียถามว่ามาที่ไทยได้ไหมมันมาแบบอ้อมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตให้ดีว่ามันมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เรามองไม่เห็นในส่วนฟิลิปปินส์โนเวอร์เกอร์ที่ใหม่ในเมืองไทยจะเยอะขึ้นสำหรับ SME เนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมไปช่วยสภาอุตสาหกรรมใน2 วันก่อนคุยกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเรามีสิ่งที่เรียกว่ากรรมการที่ปรึกษา SME อาเซียนตั้งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในสภาอุตสาหกรรมมีสิ่งที่เรียก SMI คือ Small and Medium Size Enterprise Innovation Unit เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ย SME พยายามที่จะก่อกระแส EC เช่นกันเพราะตอนนี้เนี่ยโดยอินโดนีเซียกับสิงคโปร์พยายามจะเป็นผู้นำในส่วนของ SME Establishment ในอนาคต SME ที่เป็น Labor Intensive มากๆนะครับยังไงก็ต้องไปอยู่ชายขอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปคุยกับทุกสภาหอสภาผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้ธุรกิจที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยมันโตมากนะถ้าเกิดว่าเปิดร้านขายยาเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็ข้ามฝั่งไปนะครับมีอัดไว้ป่ะเนี่ยคุณเป็นหมอไม่เป็นหมอก็ได้คุณไปตรวจที่นั่นแล้วซื้อยาของไทยเพราะนั้นยาไทยเป็นที่ต้องการของมันจะมีคนในกลุ่มสภาอยู่เนี่ยที่มองประเด็นเหล่านี้ก็การค้าชายแดนมันเปลี่ยนไปเยอะ
ั้นนั้นก็โยงกลับมาเรื่องเฮลท์แคร์ SME ที่เป็นเลเวลสิบคงต้องย้ายไปอยู่ตามชายขอบนะครับในที่สุดเป็นการกระจายความเจริญทางอ้อมแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าแล้วคนจนเมืองจะทำอย่างไรมันจะไม่มีโซเชียลเซฟตี้เน็ตอันนี้เป็นช่องว่างโอกาสของ SME ไทยนะว่าจะเจาะกลุ่มอะไรยังไงครับที่ได้ยินคำถามเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยคำถามยากนะเพราะว่าการที่จะตอบว่าเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์ไหนจะได้เปรียบเซกเตอร์ไหนจะเสียเปรียบเนี่ยคืออยากให้ based on คือยังไงอ่ะคือผมคิดว่ามันต้องมี study ที่จะ support นะครับคือผมแต่ว่าถ้าจะตอบคำถามนี้เนี่ยผมขอแบ่งเป็นประเภทกลุ่มก็แล้วกันผมด้วยกับอาจารย์สุรศักดิ์กับอาจารย์พนาดขอโทษทีครับนะครับอาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์พนาดว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มที่มันได้ประโยชน์เนี่ยคือบริษัทใหญ่ๆเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามีอินโฟเมชันเขามีล็อบบี้ยิสต์เขามีคนที่มันจะไปดึงข้อมูลมาได้ครับคือขณะนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ใน knowledge based economy ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ support นะ AKI นะครับเนี่ยนะครับเราอยู่ใน knowledge based economy เพราะฉะนั้นเราใช้ข้อมูลในการตัดสินใจใช่ไหมฮะบริษัทใหญ่ๆเขามีข้อมูลในการตัดสินใจบริษัทเล็กๆ SME ที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องของ utilization rate เนี่ยนะครับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยน้อยมากนะครับเนื่องจากเขาไม่ access to information เขาไม่ได้เข้าถึง information ที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาก็คือว่าทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในการที่จะ disseminate information นะครับขณะนี้ ITD ก็คือ active ในเรื่องการให้เทรนในเรื่องของ AEC นะครับมีการ publish ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีนะครับใน FTA ในกรอบต่างๆนะครับ19เซกเตอร์ทั้งหมดนะครับก็มีอาหารแปรรูปมีเครื่องหนังเครื่องห่มอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือพวกนี้คือเราพยายามทำให้มากที่สุดเพื่อจะ disseminate information ให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้มันมีการใช้สิทธิประโยชน์ให้ได้เต็มที่นะครับตะกี้อาจารย์พันธ์พูดถึงขอนอกประเด็นนิดนึงครับตะกี้อาจารย์พันธ์พูดถึงฟิลิปปินส์กับพยาบาลฟิลิปปินส์ที่ออกไปทำงานข้างนอกนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมทำดิสเทชันในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับผมทำเรื่องเบรนเทรนนะครับถ้าดูตัวอย่างฟิลิปปินส์เนี่ย30ปีก่อนเนี่ยในเอเชียเนี่ยฟิลิปปินส์ถือว่ามี level of development เป็นที่2รองจากญี่ปุ่นนะครับถ้าท่านไปดูฟิลิปปินส์ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับบ้านเมืองก็เสื่อมโทรมมากขึ้นนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมไปมะนิลาเนี่ยผมก็ตื่นตาตื่นใจเฮ้ยมันเจริญไว้มันมีสระว่ายน้ำอยู่บนตึกสูงๆไว้แต่ก่อนเราเพราะเรายังไม่มีนะครับ สมัยนั้นสมัยเด็กๆนะครับมันก็เราก็ตื่นตาตื่นใจนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับคือผมก็คิดว่าเฮ้ยเพราะไอ้เบรนเทรนหรือเปล่าเพราะว่าการส่งนโยบายการส่งเสริมให้คนไปทำงานข้างนอกนะครับพอคนไปทำงานข้างนอกเนี่ยไอ้คนเก่งๆเนี่ยนะครับหัวกะทิเนี่ย cream of the top เนี่ยมันก็จะออกไปหมดนะครับการที่ประเทศจะพัฒนาได้เนี่ยคนมันต้องอยู่ในประเทศนะครับถึงจะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นมันก็คือผมจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันดาบสองคมมันไม่ใช่มันแน่นอนก็คือเอาเงินเข้าประเทศนะครับมีเงินเข้าประเทศถือว่าเป็นรายได้อันดับหนึ่งนะครับรายได้ประชาชนรายได้จากต่างประเทศอันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับแต่ผลระยะยาวมันดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่เราควรจะคือเราต้อง learn from history ครับนะครับประวัติศาสตร์มีเราก็ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อจะทำให้อนาคตมันดีขึ้นขอบคุณดร.วิชาชัยขออนุญาตเสริมด้วยงานวิจัยของ AI ของตัวเองด้วยนิดนึงเมื่อกี้ทางคุณสุรศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องของการผลิตพวก Top 50มีจริงๆก็มีแค่ 1-2 ที่น่าจะไปได้รอดคือถ้ามองในแง่ของอีกเรียนในมุมนึงไอ้จุดแข็งแกร่งที่เราเคยคิดว่าเราแข็งแกร่งนะคะนั่นก็คือพวก Service Sector เรียนทุกท่านดังนี้นะคะว่าจากงานวิจัยที่เคยทำเรื่องเกี่ยวกับ Competitiveness ของไทยของ Service Sector ในประเทศไทยบ้านเราถ้าสู้กับตัวเองก็ฟาดจนนัวเนียแย่ยังแย่นะแต่ไป forward looking จะไปดูกับประเทศเพื่อนบ้านของเรามีประเด็นนี้ค่ะว่าเราเคยภูมิใจกับคำว่าเราเป็นประเทศแห่งการให้บริการ service mind คนไทยมักจะใช้คำนี้เยอะดิฉันเป็นคนฟังนานๆแล้วจะรำคาญเพราะว่ามันจะ service mind อะไรกันนักหนาวะสักวันนึงมันก็จะ service เท่าไหร่มันก็อยู่ที่ระบบอยู่ที่เงินคนเรามักจะบอกคนไทยมักจะบอกว่าเพราะว่าเรามีอะไรนะยิ้มสยามอะไรนะ land of smile thai smile อะไรต่างๆคือมันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไงมันเลยต้องยิ้มใช่ไหมคะในขณะที่
สิงคโปร์อินเดียไอ้พวกหน้าตาดูไม่มีสุขสบายเลยนะแต่ประขอประทานโทษไอ้มูลค่า GDP เขาทำเซอร์วิสนี่คือมหาศาลวันนี้คืออยากจะปรับเปลี่ยนมุมมองของคำว่าเซอร์วิสเซกเตอร์ของบ้านเราใหม่มันไม่ใช่ยิ้มสวยหน้าใสเซอร์วิสใหม่เท่านั้นมันคือการวางระบบการใช้เทคโนโลยีคือการมองทุกอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบหมดซึ่งตรงนี้นะคะในผู้ประกอบการไทยทุกคนไทยเรายังพัฒนาได้อีกหรือ in other words คือยังขาดอยู่พยายามพูดในเชิงบวกสุดๆแต่กลัวจิตตกไงกลัวผู้ฟังมาจิตตกออกไปนึ่งเซ็งเลยเป็ดตลอดมีแต่ความท้าทายหาได้โอกาสมีไหมอ้าวมีคำถามอื่นไหมคะออกเร็วก็รถติดออกสายก็รถติดค่ะที่เนี่ยเราจะอยู่เชิญค่ะการที่เราเป็นประชาคมชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลระหว่างการค้าไทยกับจีนอย่างไรในอนาคตบ้างไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คนดีคนเสียอย่างไรกับไทยและจีนขอเน้นเรื่องนี้นิดนึงค่ะอย่างค้าไทยและจีนเชิญคุณชุรศักดิ์ครับก็เท่าที่เห็นนะครับคือตอนนี้จีนเนี่ยก็มีการลุกทางธุรกิจเนี่ยลงมาในทางแบบอาเซียนมากขึ้นโดยใช้ไทยเป็นเบสสาเหตุที่จีนลุกลงมาเนี่ยก็คือเขาผลิตล้นเกินนะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคือเมื่อต้นปีเนี่ยมีการพูดถึงไชน่าคอมเพล็กซ์ที่บางนาสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วตอบจริงๆเป็นค่อนข้างจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีกับ SME นะครับเพราะจริงอุตสาหกรรมเทคสิ่งทองเราเนี่ยแล้วก็พวกเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งอยู่แล้วและจีนมาคือจีนจะระบายสินค้าที่ล้นตลาดนะเพราะปัจจุบันปัญหาของจีนก็คือตลาดหลักเขาเนี่ยคือเวสเทิร์นหรือพวกยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยกำลังจะมีปัญหาแล้วสินค้าเขากำลังจะชิปไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกสินค้าที่มีแบบราคาค่อนข้างแพงและใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสินค้าที่ระดับล่างลงมาเนี่ยก็จะถูกเอ็กซ์พอร์ตทั้งด้านแบบตัวสินค้ามาแล้วก็ทางด้านฐานการผลิตเนี่ยจะมาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยรุกมาอย่างเมืองไทยแน่นอนนะครับผมเคยคุยกับคุณการนะครับพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ที่จีนเริ่มสร้างทางรถไฟนะรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทแขวนละไอ้รถไฟความเร็วสูงนะครับโดยเหตุผลที่แขวนไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟชนกันนะฮะที่เมืองจีนแต่เป็นเพราะว่าจะทบทวนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่คิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยด้วยอิทธิพลของประเทศจีนที่มีในไทยค่อนข้างมากเนี่ยโครงการรถไฟเนี่ยก็จะมาถ้าเราดูโครงข่ายของถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบลากมาทางข้ามตัดขวาพม่าทะลุเวียดนามหรือตัดจากยูนนานลงมาเนี่ยก็ทำเกือบใกล้ๆจะเสร็จหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงทานกระแสจีนไม่ได้ดังนั้นผมถึงบอกตอนแรกว่าเวลาดูแบบAEC เนี่ยจริงๆแล้วเราอยู่ในโครงข่ายการผลิตเนี่ยอยู่ภายใต้ของอาเซียนพลัสทีเลยครับก็คืออยู่ในไชน่าอยู่ในเกาหลีใต้และอยู่ในญี่ปุ่นนะและในอนาคตเนี่ยถ้ามีอินเดียเข้ามาเนี่ยแต่คิดว่าคงจะใช้เวลานานเพราะอินเดียเนี่ยเศรษฐกิจภายในเขาแข็งมากแล้วเวลาเขาลุกมาก็จะไปเฉพาะภาคเอกชนที่เขามีศักยภาพอย่างเช่นพวก IT กับเหล็กอะไรพวกนี้ฮะก็ยังไม่ชนกับเราโดยตรงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆ IT กับเหล็กของเราก็ไม่ได้ค่อยแข็งแกร่งที่น่ากังวลก็คือจีนเพราะว่าถ้าจีนลุกลงมาเนี่ยแล้วเรามีนโยบายที่จะรองรับไม่ทันเนี่ย SME ไทยเนี่ยก็จะกระเทือนเพราะถ้าเกิดจีนเข้ามาปุ๊บมีสามารถสร้างนิคมอุตสาหกรรมซึ่งก็พยายามทำอยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเอ็กซ์พอร์ตสินค้าเนี่ยเข้าไปสู่อาเซียนได้เนี่ยโดยสิ่งที่ทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า economy of scale เนี่ยจะน่ากลัวมากเพราะคอสเขาจะลดต่ำลงได้อีกทั้งในเรื่องของภาษีเรื่องของแบบไซส์การผลิตที่ใหญ่แล้วมันก็จะเอฟเฟกต์กับ SME ของไทยเหมือนกันนะครับคิดว่าเรื่องอาหารเนี่ยคือไม่มีใครไว้ใจคุณภาพอาหารจีนครับอันนี้พูดตรงๆระวังใจได้เลยก็ผลไม้จากจีนก็มาทางที่ถูกใหญ่เป็นผลไม้แบบเกล็ดล่างครับคือถ้าเกิดติดฉลากก็มาจากจีนบอกว่าใครก็ต้องระวังครับถ้าเรื่องนมเรื่องอะไรครับเพราะที่ผมว่าจริงๆเราอ่ะจะได้โอกาสในการส่งอาหารนะฮะถ้าเราดูมูลค่าส่งออกของไทยนะครับเทียบกับมูลค่าส่งออกอาเซียนทั้งหมดเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้คือจะมีอาหารแปรรูปกับชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครองประมาณเกินครึ่งนึงของอาเซียนทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าเรามี competitiveness แต่ถ้าเรามานั่งดูปรากฏว่าชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเราไม่ได้เป็น decision maker เลยมันขึ้นอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติแต่ว่าอาหารแปรรูปเนี่ยคือเราก็มีความชำนาญจริงๆนะครับก็มี CPF มีหลายบริษัทต่างๆพวกนี้เนี่ยแต่ว่าโชคดีอย่างนึงคือเขามองไกลกว่าอาเซียนแล้วเขามองเขาเป็นแบบเป็นทั้งโลกเลยผมยกตัวอย่างก็อย่าง PUF เมื่อกี้นี้คือมองลุกไปทางยุโรปส่วน CPF ก็มีฐานการผลิตในตุรกีนะครับแล้วจะมีอยู่ในทางลาตินอเมริกาด้วยถ้าเป็นบริษัทอย่างเงี้ยคือเขาก็มองข้ามอาเซียนไปคือเขากลายเป็น global scale ไม่ใช่ regional player แต่เป็น global player เลยนะครับขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเมื่อสัปดาห์แต่อาเซียนสามารถลงทุนข้าม
ื่อบริการเครื่อบริการพวกจะชื่อร้านที่ประเทศที่มันร้านเกิดสุดเด็ดสองสามอันนี้ประเมินยากนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นจะมีหน่วยที่เดียวของเมืองไทยที่ประเมินที่คือของไทยพาณิชย์นะฮะแต่ว่าลอจิกที่ของศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ตอนนั้นพี่นกดร.เศรษฐพลใช้เนี่ยจะเป็นการดูโครงสร้างการถือหุ้นนะครับของธุรกิจต่างๆในของอาเซียนกันเองซึ่งมันก็ไม่ได้อิมพลายไปว่าอันไหนเก่งกว่าไหนนะฮะแต่ถ้าถามว่าแต่ถ้าดูถามว่าคอมเพทิทีฟเนสที่สามารถดูได้เนี่ยอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวเนี่ยก็น่าจะไปดูในเรื่องของแบบมูลค่าการส่งออกนี่ครับทีนี้ถ้าดูมูลค่าการส่งออกปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าเซอร์วิสเซกเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เซกเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญมากในแต่ละประเทศแต่ที่อาจารย์ท่านพูดไปกี่ทีว่าเราไม่เหมือนกับอย่างของประเทศที่เจริญแล้วในภาพบริการขยายเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับว่าเขาถึงเปิดเสรีด้านบริการเนี่ยทางด้านบริการ 70% ยกเว้นบริการทางการเงินนะบริการการเงินไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน 70% เพราะหนึ่งก็คือเราก็กลัวว่าเราก็ไม่อยากให้ใครมาแย่งตลาดการเงินของเรามากนะครับและอย่างทุนการเงินในไทยก็แข็งแกร่งแล้วทุกประเทศก็ไม่อยากให้ใครไปแย่งกันเหมือนกันก็เป็นเรื่องตลกที่ว่าเวลาพูดถึงเซกเตอร์บริการเนี่ยคุณตัด financial service ออกจาก service ต่างๆเลยแต่คุณอนุญาตให้วิศวกรนะครับให้ช่างเทคนิคให้แพทย์เคลื่อนย้ายได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าโดยทุกชาติเนี่ยคือเห็นด้วยกันอย่างนี้ก็แปลว่าเซกเตอร์บริการจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเซกเตอร์สำคัญแต่ละชาติเลยเราถึงเปิดที่มีเปิดเสรีมากกว่าก่อนเซกเตอร์อื่นนะครับขอเสริมเรื่องครับหนึ่งอาจารย์ขอเสริมเรื่องเซอร์วิสจริงๆมันเหมือนเรียนสองด้านนะครับก็คือว่าเซอร์วิสตัวหนึ่งเนี่ยมันใช่ก็คือเปิดเสรีในส่วนที่มันไม่มีคู่แข่งมันมีไม่กี่ประเทศแข่งได้ในบางบริบทแต่ในบางบริบทที่แข่งกันเยอะจริงๆเนี่ยมันก็จะมีคู่แข่งที่เรารู้กันอยู่ว่ามีกี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมแบ่งเป็นสองส่วนละกันส่วนหนึ่งก็คือเป็น conventional service sector ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ในตัวที่มันมีปัญหาและซ่อนอยู่ข้างในแต่ด้านผู้หลังไปเปิดก็คือว่า knowledge intensive service ก็คือผู้ที่ทำคอนซัลท์ผู้ที่ทำเรื่องการวิเคราะห์และรวมทั้งไฟแนนซ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ launch เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้ามองตามเกมนี้คือว่าการเปิดเสรีการบริการในที่สุดแล้วคุณต้องไปใช้กลุ่มเพื่อให้บริการพวกนี้ซึ่งแพงมากแล้วประเทศไหนได้ประโยชน์มีสองประเทศคือสิงคโปร์มาเลเซียเพราะว่าเขาโฮตัว knowledge base เอาไว้ประเทศไทยเรายังเป็นแค่sub regional office ทำเองกันอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูใน contribution ของ GDP สำหรับ service sector ในสิงคโปร์10-12%เนี่ยมาจาก small sector ตรงนี้เท่านั้นเองรวมทั้งภาครัฐบางส่วนที่สิงคโปร์เข้าไปเล่นใน international sector ด้วยเช่นกันเช่นเรื่องของ construction management ครับถ้าพูดในแง่การลงทุนเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆที่ต่างชาติไม่เชื่อไทยแล้วที่คนไทยเอาเป็นเรื่องเป็นราวมากคือไอ้คดียึดเรือบินเนี่ยนะมาคดียึดเรือบินเนี่ยคือพูดง่ายๆเราตกลงกับเขาไว้เราต้องการ foreign direct investment เราต้องการให้บริษัทเยอรมันมาลงทุนในเมืองไทยนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยไม่มีเงินลงทุนเองนี่พอเราตกลงเขาเสร็จเราบอกว่าถ้าเรามีปัญหากันเราจะให้คนหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นมาเป็นคนตัดสินนะครับเขาตัดสินมาเสร็จว่าให้จ่ายตังค์เราก็ไม่จ่ายตังค์เขาอันนี้ฝ่ายนู้นเขาก็จ้างทนายบอกว่าวิธีที่จะทำให้ดีที่สุดอันนี้ผมไม่ได้พูดแล้วหมิ่นประมาทมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือไปยึดระเบียบสมเด็จพระบรมผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่โง่ขนาดดูไม่ออกหรอกว่าระเบียบสมเด็จพระบรมไม่ใช่ระเบียบของรัฐบาลไทยเพราะมันติดทั้งชื่อมีทั้งป้ายหมดทุกอย่างแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือฝรั่งเขาไม่เชื่อในระบบการเรียกว่าระบบประมวลกฎหมายเหมือนที่ดร.วัชราพูดเนี่ยนะครับผมไปกระทรวงต่างประเทศไปงานครบรอบของปีอาเซียนนะครับ40ปีอาเซียนบอกว่ากระทรวงต่างประเทศหวังว่าเปิดประเทศให้มันหมดนะฮะแล้วก็ส่งไม้ต่อให้คนอื่นปรากฏไอ้คนอื่นมันไม่รับต่อไงครับผมเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่อยากรับนะครับนักคือใครที่กระทบเขาก็ไม่อยากรับในการเปิดเฮ้ยตรงนี้ครับงานล่าสุดของ ASEANThailand.org เนี่ยบอกประเทศไทยถ้าเราสร้างเครดิตได้เราสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนเมื่อไหร่ที่เรามีสำนึกของเรื่องอาเซียนได้เนี่ยประเทศเราจะไปได้นะครับตอนผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณสนใจนะฮะแต่พูดว่าวันนี้ลองกลับไปแล้วลองคิดดูว่า3สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณของแต่ละคนที่มาเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่ผมแล้วนะผมตระหนักความสำคัญอาเซียนผม follow Twitter SIU วันนี้ผมรู้จัก AKI ใช่ไหมครับผมทำหน้าที่ผมแล้วคุณทำหน้าที่คุณหรือยังแล้วคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังที่จะ
พร้อมรับกับอาเซียนนะครับเพราะว่าผมว่ามันมาแน่ๆแล้วก็ผมเชื่อว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาคงไม่ต้องการอะไรมากขออย่างเดียวว่ารัฐบาลถามเขาหน่อยว่าจะเปิดไม่เปิดอะไรนะครับแล้วอย่าไปยุ่งกับเขามาก TUF เนี่ยเป็นบริษัทของของเพื่อนผมเองคุณพ่อเขาคนทั้งตั้งบริษัทไทย Union Process เนี่ยอ่านภาษาไทยไม่ออกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกทุกวันก่อนนอนเนี่ยเขาจะเปิดดิกชันนารีภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนั่งสอนตัวเองเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกของเมืองไทยนะฮะที่ส่งออกทูน่าแล้วก็ไปไล่ซื้อ เดือนที่แล้วไปซื้อfactory ที่ยุโรปปีแล้วซื้อที่อเมริกาสรุปแล้วเราคอนโทรลทูน่า manufacturing factory เนี่ยทั่วโลกหมดเลยเขาบอกเดียวอย่าไปยุ่งกับเขามากนะครับแล้วเขาไปได้ของเขาขอบคุณครับผมขอเสริมเรื่องการลงทุนนะครับที่พูดถึงว่าการลงทุนในเซกเตอร์ไหนบ้างที่มันจะได้เปรียบครับคือผมจะบอกให้ข้อมูลเฉยๆนะครับว่าไอ้ขณะนี้เนี่ยที่ว่าไอ้การที่จะให้เปิดการลงทุนเนี่ยครับเขาพูดถึงในเรื่องของการค้าบริการในหมวดที่3ก็คือ commercial presence ว่าโอเคอยู่จะไปลงทุนได้ยังไงนะครับในการลงทุนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง foreign ownership นะครับว่าทุนจากต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ก่อนเนี่ยกฎหมายของเราเข้ามาได้คือลงทุนห้ามเกิน 49% นะครับใช่ไหมครับนั่นคือกฎหมายเก่านะครับแต่ว่าพอมันมีอาเซียนขึ้นมาแล้ว BAC เนี่ยนะครับ priority sector เนี่ยเขาเรียกว่า PIS priority integrated sector นะครับมันก็จะมีสาขาโทรคมนาคมนะครับสาขาโลจิสติกส์นะครับซึ่งมัน make sense ที่จะ liberalize ก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะสาขาเหล่านี้เนี่ยมันเป็น factor of production นะครับโลจิสติกส์คือเป็นการต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในการโลจิสติกส์มันแพงแสดงว่าเป็นต้นทุนในการที่จะลำเลียงสินค้ามันก็จะไปบวกกับราคาของสินค้าถ้าทำให้ competitiveness ถ้ามันค่าขนส่งมันสูงเนี่ย competitiveness มันลดลงค่าโทรศัพท์นะครับต่างๆนานาเนี่ยถ้ามันสูงมันก็คือต้นทุนการผลิตทั้งนั้นผมว่ามัน make sense อย่างมากที่แบบคือไอ้เซกเตอร์ที่ identify ไว้ว่าจะเปิดก่อนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะครับแล้วมันก็คือขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยปี2553ปีแล้วนะครับก็คือให้เปิดถึง 70% ใน2เซกเตอร์นี้นะครับแต่เซกเตอร์อื่นๆเนี่ยผมไม่เห็นการเงินเขาพูดถึงนะครับเรามีบทบาทบทเรียนที่รุนแรงและแสบปวดร้อนจากการเปิดเซกเตอร์การเงินเนี่ยมันก็คงจะช้าหน่อยแต่ว่าเซกเตอร์อื่นๆคือไอ้ services เนี่ยมันจะมี12ทั้งหมด12เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์อื่นๆอย่างเช่น education health อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะเปิดให้ลงเข้ามาลงทุนเนี่ยถึง 70% เนี่ยในปี58ครับปี2005ครับ2015เพิ่มเติมไหมคะค่ะเห็นพูดถึงหลายๆธุรกิจนะครับแต่ว่าในแง่ของซอฟต์แวร์โซลูชันหรือว่า IT นะครับมันกระทบกับตัวเองสิ่งขนาดไหนมีรีเสิร์ชมีอะไรบ้างครับอันนี้คือโค้ชจากงานของ SCB นะครับของแบงค์ไทยพาณิชย์ครับคือเขาดูปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนแล้วของต่างชาติหรือผู้ถือบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยไม่เยอะเขาจะจำไม่ผิดประมาณ 3% นะฮะการที่ถือไม่เยอะเนี่ยทั้งที่เพดานเนี่ยถือได้ถึง 49% เนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันไม่ attractive คือธุรกิจซอฟต์แวร์ของเมืองไทยเนี่ยคงไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่นะฮะไม่ได้ดึงดูดให้นักทุนต่างชาติไปลงทุนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเปิดเสรีทางด้านตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าในตอนนั้นเนี่ยปี2015เนี่ยคือเนื่องจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไวมากนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยเท่าที่รู้สึกก็มีผู้ไอ้ developer ในซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เป็นคล้ายๆกับก็ไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่มากนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ทำเนี่ยซับเป็นเครือข่ายการผลิตอีกทีนึงอาจจะมีบางอันที่ทำแอปออกมาในรูปของApple หรืออะไรเนี่ยแต่ก็เป็นสเกลที่เล็กอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครไปถือหุ้นอะไรมากนะฮะดังนั้นคิดว่าโอกาสเนี่ยที่จะมีคนมาเทคโอเวอร์หรือมาไล่ซื้อเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมากเพราะผมมีประสบการณ์จากอินเดียจริงๆแล้วเนี่ย IT ของอินเดียเนี่ยก็ใช้เนี่ยแหละครับอินเดียเป็นเบสเนี่ยแหละครับแล้วทั้งโลกก็มาใช้อินเดียแล้วเวลาส่งงานบริการกลับก็ส่งผ่านทางดิจิทัลนะครับผ่านทางเทคผ่านทางแบบพวกเครือข่ายอะไรพวกนี้ไฟเบอร์ออปติกมันไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าที่เป็นตัวตนหรือเป็นรูปธรรมไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเทคโอเวอร์อะไรในเมืองไทยเว้นแต่ว่าของไทยเรามีผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มันเก่งจริงๆมากอะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่เดียมีซึ่งผมเชื่อว่าขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นนะฮะแล้วโอกาสที่จะออกไปในอาเซียนด้วยกันโอกาสที่ออกไปในอาเซียนด้วยกันก็ไม่จำเป็นเหมือนกันครับจุดเป็นว่าเราจะไปหันคนนะฮะเราจะไปดึงคนมาทำงานกับบริษัทซอฟต์แวร์เราเนี่ยซึ่งขนาดนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันครับ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ถ้าไม่มีต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเสวนาเปิดขอบฟ้าใหม่รับมือเศรษฐกิจอาเซียน2020ค่ะทาง SIU และ ITD นะทาง SIU